สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเป็นผลงานละครที่แฟนๆและสื่อต่างๆจับตากันมาตลอดตั้งแต่ได้ยินว่าคู่ขวัญซุปตาอย่างพี่เคนธีรเดชและพี่แอนทองประสมจะกลับมาประกบคู่โชว์ฝีมือการแสดงด้วยกันอีกครั้งกับผลงานละครเรื่องซุปตา2550งานนี้พระเอกเคนลุยหลายหน้าที่ทั้งสร้างพล็อตเรื่องเองและยังประเดิมอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คือผู้กำกับอีกด้วยและนอกจากกำลังใจสำคัญจากภรรยาคนสวยผู้จัดพี่หน่อยบุษกรแล้วนั่นก็คือนางเอกพี่แอนที่มาเปิดใจกับสีสันบันเทิงแบบ Exclusive สุดๆว่าช่วงนี้ส่งกำลังใจกันรัวๆเลยล่ะค่ะดีใจค่ะตอนที่ลง IG ไปแล้วแบบคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากอยากดูเราสองคนกลับมาเล่นละครด้วยกันอีกก็ดีค่ะเพราะว่าแอนก็ไม่ได้เล่นกับเขามานานมากขอบคุณนะครับที่แฟนๆทุกคนรอคอยการกลับมาของผมกับแอนอยู่พอเขาติดต่อมาแล้วก็เฮ้ยเอาดิเรื่องของเขาก็มีความแปลกดีแล้วก็เราก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าเคนจะปั้นเราออกมายังไงบทก็เสร็จแล้วเขาก็น่าจะถ่ายทำได้เร็วก็จะรีบทำให้เร็วที่สุดค่ะและถึงจะเป็นระดับเทพของวงการบันเทิงกันทั้งคู่แต่เคนแอนก็ยังมีเทคนิคในการเข้าถึงบทบาทที่พระนางรุ่นใหม่เอาอย่างได้ง่ายแสนง่ายนั่นคือการลงรายละเอียดกันแบบยิบๆเลยค่ะช่วงนี้คุยกันบ่อยเรื่องงานครับเพราะว่ามีการเตรียมตัวกันหลายอย่างเลยนะครับแล้วแอนเขาเองเขาก็ตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้มากครับคุยกันเยอะขึ้นเพราะแอนอยากรู้ว่าเคนต้องการอะไรจากแอนให้เราเป็นตัวละครแบบไหนเพราะฉะนั้นเราจะโทรคุยกันบ่อยมากส่วนตัวเองนี่เปลี่ยนเยอะมากเลยครับไอเดียของพอดเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาเป็นงานที่ตั้งใจมากครับแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมเยอะมากจริงๆครับหนึ่งในไฮไลท์ของละครซุปตา2550ที่ทำให้แฟนๆตื่นเต้นหนักมากคือการมีเจนใหม่อย่างหนุ่มมีนพีรวิทย์และมิ้นท์วรรณรวีมาร่วมประชันฝีมือกับ2เทพซึ่งพี่เคนภูมิใจนำเสนอมากๆค่ะพล็อตที่ต้องร่วมงานกันทั้ง2เจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจนเก่าอย่างผมแล้วก็เจอกับน้องๆเจนใหม่อันนี้เป็นความตั้งใจอย่างของผมเลยเพราะว่าก็อยากที่จะร่วมงานกับน้องๆเรียกว่าลุคฟอร์เวิร์ดที่จะร่วมงานกับน้องๆในเจนใหม่มากเลยครับและใครที่รอเคนแอนสาดหวานใส่กันในเรื่องนี้ต้องตั้งโต๊ะบนบานลุ้นกันหน่อยค่ะรักกันดีๆไหมอ่ะเล่าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเคนด่ารอดูแล้วกันเนาะไม่เล่าดีกว่าพี่ก็บอมเครื่องตัวเองมาจากกลัดรักแล้วก็กล้ามเนื้อเดิมๆที่เราเคยเล่นละครมามันก็เริ่มกลับมาเราก็รู้สึกว่าเออมาถึงก็เล่นได้เลยรู้วิธีจำบทและรู้วิธีว่าจะดูแลตัวเองยังไงแอนว่าเรื่องนี้มันก็อาจจะเป็นอีกรสชาตินึงซึ่งคนอาจจะแบบไม่เคยเห็นเลยแอนก็ยินดีจะรับคำสั่งจากเขาเต็มที่ให้ทำอะไรก็ทำค่ะจะว่านอนสอนง่ายให้เขาฝากให้ติดตามข่าวของเราในสเต็ปต่อไปนะครับ